คือเอามาปั๊บเสียบเองได้แต่ถ้ามาปั๊บเสียบเองไม่ได้แล้วต้องไปตามช่างปากซอยมาก็เป็นภาระอีกข้างหลังจะหน้าตาอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่ค่อยรู้เทคนิคนี้อาจจะยากอยู่นะคะอันที่สองเมื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนควรจะดูโทรทัศน์ยี่ติต้อนได้โดยเขาไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็คือว่าไอ้ตัวกล่องเนี้ยราคามันต่ำที่สุดพันกว่าบาทตั้งแต่พันหนึ่งถึงสองพันกสทช.ต้องคัดเอาคุณภาพที่ดีมาถึงจะรับรองให้นะว่าได้รับการประกันจากกสทช.ไม่ใช่ไปเอาของจีนของอะไรมาแล้วก็โทษนะไม่ได้ดูถูกเขานะแล้วไปดูทีสองทีมันเจ๊งอย่างนี้ไม่ได้นะเขาจะต้องรับรองอันที่สองในเมื่อพื้นฐานของคนดูควรจะดูได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยคูปองที่แจกไปเนี่ยควรที่จะครบอะไรมีมูลค่าเท่ากับราคากล่องและสายนี่เป็นข้อเรียกร้องของชมรมตอนนี้มูลค่าที่กสทช.เตรียมให้ในคูปองนี้เท่าไหร่กสทช.เตรียมไว้อย่างนี้ครับ22ล้านครัวเรือนมีเงินอยู่ 15,000 ล้านจากเงินกองทุนเอา22ล้านครัวเรือนหาร 15,000 ล้านตกครอบครัวละ690บาทไม่พอสิคะไม่พอ 1,500 บาทไม่พอเราถึงไปคุยกับกสทช.ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ากสทช.ก็กำลังปรับเปลี่ยนอยู่ว่าคุณจะต้องมีคูปองที่จะครอบคลุมให้เพียงพอเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณนัฐาของอาจารย์ของผมในกรณีที่ผมไม่ติดดาวเทียมในกรณีที่ผมไม่บอกรับสมาชิกผมควรจะเอานี้ไปดูได้โดยฟรีซึ่งก็กำลังปรับอยู่กำหนดของกสทช.ที่จะแจกคูปองเนี่ยเมื่อไหร่คะก็อย่างที่คุณสุภาพเรียนมิถุนาใช่มิถุนานะคะมิถุนาแต่ก็ผมจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนี่คือคูปองจริงๆแล้วมันเป็นการ์ดแถบแม่เหล็กนะครับแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยคือในสหรัฐอเมริกาก็คือช่วยเสริมคุณสุภาพนิดนึงก็คือว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคือในอเมริกาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาแจกคูปองอย่างเราเนี่ยการ์ดอย่างเราเนี่ยแค่1ใบแต่ตอนนั้นเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านั้น1ใบคือ40เหรียญแต่ตลาดอเมริกาประมาณสัก80ถึง100เหรียญเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จูงใจประชาชนจะมีประชาชนกลุ่มนึงที่ไม่สนใจเลยเอ้าเอาคูปองมามันไม่ครอบคลุมตรงนั้นงั้นคือเรื่องตรงนี้ก็ต้องกลับไปที่รัฐสภาใหม่เราก็ต้องมีกระบวนการในการพิจารณาใหม่เพราะฉะนั้นคือมันก็จะดีเลย์ไปหรือช้าไปอีก1ปีอเมริกาก็เลยใช้วิธีในการช่วยให้คูปองมาอีก1ใบเป็น2ใบก็คือ80เหรียญทีนี้เวลามันทดผ่านไปเพราะฉะนั้นคือมันก็จะสามารถครอบคลุมได้แล้วเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าอันนี้คือการถอดบทเรียนอันที่1อันที่2อย่างที่คุณสุภาพบอกเมื่อสักครู่แล้วผมก็พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องควรจะมีที่เขาเรียกอะไรตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจริงๆหรือ authorized dealer หรือคนที่เป็นช่างเพราะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาประเทศเราคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวจะมีพวกคนที่เป็นมิจฉาชีพเข้าไปเซตอัพติดตั้งจริงๆแล้วคือมันก็แค่เสียบสายจูนถ้าสมมติว่าผมที่ต่างเลยนะครับสมมุติเลยนะครับคิดค่าบริการ500ค่าติดตั้งที่ค่าบริการ 1,000 มันแพงเกินไปในการจูนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราเอาทุกอย่างให้เข้ามาในระบบซะทุกสิ่งทุกอย่างคือผมไม่ทราบว่ากสทช.นั้นอาจจะคิดแล้วก็คือมีคนที่มาลงทะเบียนกับกสทช.และรายนามของทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ทั้งเป็นช่างทั้งร้านค้านะครับอันนี้จะช่วยประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณยายคุณย่านะครับที่บ้านนะครับตามต่างจังหวัดบางทีก็ต้องการความช่วยเหลือทอประสบการณ์คือในอังกฤษในออสเตรเลียเขาก็จะมีหน่วยงานตรงนี้แล้วก็รัฐบาลสนับสนุนบางที่ก็คือกระทรวงสนับสนุนในการที่จะให้การช่วยเหลือกับประชาชนแล้วผมคิดไอเดียง่ายๆอย่างเช่นเรามีเด็กช่างเยอะแยะมากมายที่เราบ่นๆกันผู้ใหญ่บ่นว่าอุ๊ยเขาไปใช้เวลาที่ไม่มีประโยชน์ทีนี้เรามีประโยชน์เลยเราผ่าน MOU กับมหาวิทยาลัยกับสถาบันเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยแล้วเราให้เขาฝึกอบรมตรงนี้แล้วจะเป็นบุคลากรทรัพยากรที่สำคัญให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้มาตรฐานนะคะสุดท้ายก็คือภาพรวมอย่างที่โครงการที่ผมว่าจะเป็น Digital UK จะเป็น Digital Ready ของออสเตรเลียเขาก็มีอาสาสมัครทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ไม่ใช่จ้างใช้เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกโมเดลตรงนี้จะช่วยให้เด็กเนี่ยเด็กปวช.ปวส.เนี่ยได้ทำงานสุดท้ายอีกอันนึงผมคิดว่ากลุ่มคนที่เราไม่ควรทิ้งเขาเพราะว่าเราต้องเสมอภาคคือกล่อง Set Top Box สำหรับผู้พิการเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้พิการทางสายตาก็ดีหรือผู้พิการเรื่องอื่นๆก็ดีเพราะฉะนั้นคือเราจะมีโครงการที่จะวิจัยโครงการที่จะช่วยพัฒนาในส่วนตรงนี้ไหมเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราจะมีโทรทัศน์ไปทำไมฮะตั้งหลายช่องถ้าไม่มีคนดูแล้วไม่มีประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่เริ่มคิดนะครับเริ่มช่วยพัฒนาเริ่มช่วยให้ทุนวิจัยจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับถ้าเรามีสินค้าและนวัตกรรมของเราก็ดีเพราะอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมาเป็นหลายเดือนเนี่ยมันคือ import ทั้งนั้น
1เมษายนกับการทดลองออกอากาศตอนนี้ประเมินกันจริงๆเนี่ยพร้อมกันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ24ช่องเนี่ยประมาณ 17-18 ช่องที่พร้อมนอกนั้นก็อาจจะปล่อยสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่ามีโลโก้ของจอและบอกว่ารอพบกันวันที่เท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่องคือช่องที่เขาออกอากาศอยู่แล้วช่องที่ทำเคเบิลส่งออนแอร์ส่งดาวเทียมอยู่แล้วช่องที่มีกระบวนการผลิตอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาไปต่อยอดแต่ช่องที่ไม่เคยทำโทรทัศน์มาเลยเพิ่งไปประมูลได้อันนี้ต้องเห็นใจเขานะกระบวนการรับคนคนตอนนี้ก็ควักไขว่กันไปหมดบุคลากรนะช่างเทคนิคหลังจอสตูดิโอหลังจอทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอันนี้ก็ให้เวลาเขาหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่าผมเข้าใจว่า 70-80% มีรายการให้ดูแต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนักในช่วง1เมษาค่ะจะเนื้อหาประมาณไหนคะเนื้อหาประมาณไหนผมยกตัวอย่างอย่างนี้เวลาเราไปดูถ้าดูวงดนตรีลูกทุ่งนะเปิดขึ้นมาปั๊บข้าวแรกๆเนี่ยนายวงยังไม่ออกนะออกดึกหน่อยอันนี้ก็เหมือนกัน1เมษาเนี่ยเนื้อหาจะไม่เอาหนังที่ซื้อมาแพงๆมาออกในตอนนั้นละครที่ทำไว้อย่างทีเด็ดเนี่ยคงยังไม่ออกตั้งแต่1เมษายนรายการที่เข้มข้นจริงๆก็ต้องขยับไว้นิดนึงก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรดูนะคือที่พูดอย่างนี้ไม่อยากให้คนที่เฝ้าคอยดูดิจิตอลพอเปิดขึ้นมาว่านี่เหรอดิจิตอลยังกับทีวีดาวเทียมไม่เห็นต่างกับเคเบิลบอกไว้ก่อนมันเป็นการทดลองโครงข่ายทดลองความคมชัดเป็นทดลองความคมชัดของโครงข่ายแต่ก็เป็นการทดลองที่กำลังจะพลิกโฉมหน้าวงการทีวีใช่ไหมคะอาจารย์คะครับผมคิดว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้คือควรพูดกันให้ตรงกันว่าเป็นการช่วงทดลองออกอากาศเพราะว่าเอาง่ายๆคือมันเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยคนก็อยากจะดูคนก็อยากจะคาดหวังคือทุกคนก็ต้องบอกให้ตรงกันครับอีกสักประมาณเดือนนึงช่วงสงกรานต์ที่เราดูของวอมๆกันก่อนแล้วหลังจากสงกรานต์ไปเดือนพฤษภาคมนะครับเปิดเทอมเอาของจริงแล้วแล้วก็ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเราก็จะได้มีกระบวนการในการปฏิรูปหมายถึงว่าเราจะได้มีช่องทางเลือกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วผมพูดแทนประชาชนหลายคนเนี่ยไปเดินตามบ้านหม้อไปเดินตามห้างไปเดินตามที่อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาคาดหวังกับการปฏิรูปในวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์อยากจะเห็นช่องมากขึ้นเนื้อหาสาระที่ดีขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นครับคืออย่างน้อยคุณณัฐามีหลายเรื่องที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะแค่เฉพาะปริมาณนะครับเราคุยกันใน24ช่องว่าทีวีดิจิตอล24ช่องเนี่ยเป็นเซกชันธุรกิจที่ถือว่ามีงบลงทุนมากนะแสนล้าน 50,000 กว่าล้านเนี่ยต่างคนต่างไปสู้กันกับกสทชอีก 20,000 กว่าล้านเป็นโครงข่ายอีก 2-30,000 ล้านเป็นการลงทุนทางด้านบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือฉะนั้นธุรกิจที่มีวงเงินลงทุนแสนล้านเนี่ยคำถามก็คือว่าจริงอยู่เราแข่งขันกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรำพร้อมกันก็คือว่าจิตสำนึกในการร่วมกันพัฒนาวงการโทรทัศน์ประเทศไทยตั้งแต่ปี2498ที่เกิดขึ้นมา จนป่านเนี้ยเรามีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา24ช่องเราควรจะมีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาบุคลากรคนในแวดวงโทรทัศน์พัฒนารายการพัฒนาข่าวพัฒนาอะไรต่างๆเพื่อให้สู้เขาได้ไหมกับต่างประเทศนี่เป็นความต้องการของเรามากนะที่มารวมตัวกันเนี่ยอันที่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าคู่สัญญาของโทรทัศน์24ช่องคือกสทช.ไม่เหมือนโทรทัศน์ช่องเดิมซึ่งส่วนใหญ่ยึดโยงอยู่กับอำนาจรัฐก็แปลว่าอิสรภาพเสรีภาพของการนำเสนอข่าวยังต้องยึดโยงสั่งอ้อมๆ มาได้อยู่จากฝ่ายรัฐบาลแต่ต่อไปนี้24ช่องต้องมีเสรีภาพแต่มาควบคู่กันต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นผมบอกว่าคนคุมกฎกสทช.คุมให้น้อยที่สุดพวกเรารับผิดชอบให้มากที่สุดแล้ววันหนึ่งประชาชนจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเสรีภาพของการนำเสนอโดยเฉพาะข่าวคุณสุภาพพูดถึงการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อพัฒนาวงการทีวีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยคาดการณ์โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ในวงการเนี่ยดูแล้วการแข่งขันจะต้องเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะว่าจากที่เคยมีฟรีทีวีเดิมๆอยู่ตอนนี้จะกระจายคนจะเข้ามาใช้คลื่นมีผู้ประกอบการเยอะขึ้นแต่ว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยอาจจะเท่าเดิมตรงนี้จะช่วงชิงกันขนาดไหนก็เหมือนเรานั่งกินข้าวกัน 4-5 คนอะอาหารเท่าเดิมอยู่ๆขึ้นมา24คนมาขอกินด้วยอาหารเพิ่มมานิดเดียวอันนี้แน่นอนเป็นธรรมชาติก็มีคนประมาทไว้เยอะไว้ว่าหลายช่องอาจจะต้องล้มหายตายจากต้องถามอาจารย์ว่าในต่างประเทศเปิดขึ้นมาเนี่ยหลายช่องล้มหายตายจาก
ขนาดนั้นเลยไหมคะอาจารย์นี่ยังไม่เริ่มเลยนะคะจริงๆมันก็มีนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของอุตสาหกรรมก็จะมีช่องที่ล้มหายตายจากไปคือผมอยากให้ดูกรณีศึกษาเลยITV UKนะครับเป็นรอยแผลและบาดแผลที่ลึกของโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรมีรายงานผลวิจัยในหลายๆส่วนนะครับในของฝรั่งเศสในสภาพยุโรปก็เห็นว่าโอเคกว่าที่โทรทัศน์ช่องใหม่เนี่ยจะไต่ขึ้นสู่ในภาวะที่พอจะเลี้ยงตัวได้เนี่ยก็เป็นระยะเวลา 3-5 ปีหมายถึงว่าโดยประมาณที่ประคองตัวอยู่ได้เพราะอันนี้คือเม็ดเงินลงทุนแต่มองลึกไปในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะให้พวกเราได้มาเริ่มคิดทั้งในอุตสาหกรรมนะครับเราจะมีระบบอย่างไรก็คือเป็นระบบในการพัฒนาในการวัดเรตติ้งหรือวัดความนิยมให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าผมนำเสนอเร็วๆก็แล้วกันว่ามันมีวิธีคิดอยู่ 3-4 แบบเป็นตุ๊กตาอันนี้ให้วิพากษ์เลยนะครับคือตุ๊กตาอันที่หนึ่งก็คือว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยทำระบบการวัดเรตติ้งของตัวเองชื่อว่า BARB Buffนะครับคือสหพันธ์สมาพันธ์นี่แหละรวมตัวกันและทำระบบการวัดความนิยมของตัวเองเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรในโมเดลที่สองคือเป็นโมเดลที่บริษัทสหพันธ์สมาพันธ์นี่นะครับเป็นโมเดลออสเตรเลียก็ทำด้วยของตัวเองอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อ